สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับก็วันนี้หลังจากที่คลิปที่แล้วผมได้มารีวิวเจ้าสว่านไร้สายตัวนี้นะครับบอสนะครับบอสสว่านไร้สายรุ่น GSB ครับ18 VE E4 นะครับผมรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้จะพามาทดลองใช้งานกันเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันจะเจาะไม้เจาะเหล็กแล้วก็เจาะปูนได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็เรื่องไม่ว่าผมอยากรู้นะครับอยากทำคลิปว่าความแรงของมันนี่จะเจาะได้จริงไหมแรงขนาดไหนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มีวัสดุเป็นเหล็กกล่องนี้นะฮะตัวนี้เป็นเหล็กน่าจะ1.3 มิลนะครับกล่องตัวนี้นะครับความหนาแล้วก็จะมีไม้หน้า3เนื้อแข็งอย่างนี้นะครับหนานิ้วกว่านะครับตัวนี้แล้วก็จะมีแท่นปูนนะครับสำหรับปูนผมหาไม่ได้นะครับผมได้แฟนประมาณนี้มานะครับปูนนะครับความหนาก็อยู่ประมาณสักนี่นะฮะนิ้วกว่านะครับเดี๋ยวจะมาลองเจาะให้ดูกันนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับตอนแรกนะขั้นแรกผมจะพาเจาะไม้กับเหล็กก่อนนะเจาะไม้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเจาะไม้ก่อนเดี๋ยวขอขยับกล้องมาให้ดูใกล้ๆกันนะครับอันนี้นะครับจะเจาะตรงนี้นะก็มาดูกันเลยนะครับเจาะไม้นะฮะก็ปรับโหมดสว่านมาที่การเจาะไม้อย่างนี้นะครับแล้วก็เริ่มทำการเจาะได้เลยนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะทะลุไวมากนะครับแป๊บเดียวเองนะครับรอดูอีกรูนะครับเรียบร้อยครับเนี่ยผ่านไป2รูฮะ2รูนะครับโอเคนะอันนี้เป็นการเจาะไม้ก็ผ่านไปมาดูการเจาะเหล็กดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมเรียบร้อยนะครับดูนะฮะเจาะเหล็กก็ผ่านฉลุยนะครับอันนี้ดอกที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นดอกที่ดอกเก่าถ้าไม่ใช่ดอกใหม่นะความคมก็จะน้อยกว่าดอกใหม่ถ้าดอกใหม่ก็จะเจาะได้เร็วกว่านี้นะครับโอเคนะครับเจาะไม้เจาะเหล็กผ่านเจาะปูนครับคราวนี้เจาะปูนผมต้องเปลี่ยนดอกใหม่นะครับอันนั้นเจาะปูนต้องเปลี่ยนเป็นหัวเจาะปูนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนดอกกันครับก็จะใส่ดอกเจาะปูนเข้าไปนะครับจากนั้นก็มาเริ่มดูกันนะครับกลัวแต่มันแตกนะครับแผ่นมันเล็กนะครับปูนอันนี้นะเดี๋ยวขอขยับกล้องหน่อยนึงนะครับลืมไปนะครับการเจาะปูนนะฮะเราต้องปรับโหมดมาที่โหมดกระแทกนะครับตรงที่เป็นรูปค้อนนะครับปรับมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เริ่มเจาะครับผมเรียบร้อยครับเข้าไวมากครับดูนะฮะทะลุแล้วนะครับหนาอยู่ประมาณสักนิ้วกว่าๆนะครับปูนแท่นนี้นะครับทะลุแล้วไวมากนะครับก็ถือว่ากันนะครับขอหยับนิดนึงก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับสว่านตัวเล็กอย่างนี้นะฮะสำหรับสว่านตัวเล็กสว่านไร้สายอย่างเงี้ยเราเจาะไม้เจาะปูนเจาะเหล็กได้เลยนะครับในตัวเดียวนะครับแล้วก็พกพาไปมาสะดวกนะครับอันนี้คือไม่มีสายให้เกะกะทำงานข้างบนที่สูงๆนะครับยิงหลังโค้งยิงหลังคานี่น่าจะสบายนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมจะพามาลองยิงสกูหลังคากับสังกะสีหลังคานะมาลองยิงดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆครับทางนั้นก็กดติดตามผมไว้นะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวจะมีคลิปมาทดสอบการใช้งานให้ดูเรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับผม